แล้วก็เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของโรงเรียนบ้านบุ๋มะขามป้อมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่นะคะเขามีการนำท่อ PVC มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำหนังสั้นให้แก่เด็กนักเรียนนะคะจนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็คว้ารางวัลได้ถึง4ปีซ้อนเลยค่ะนายบารมีศรีรักษานะคะอายุ40ปีครูสอนดนตรีศิลปะแล้วก็คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบุ๋มะขามป้อมตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์สาธิตการประดิษฐ์ด้วยการจับกล้องเพื่อลดการสั่นไหวด้วยวัสดุที่หาง่ายแล้วก็ต้นทุนต่ำอย่างท่อ PVC นี่แหละค่ะพร้อมสอนวิธีการตัดต่อภาพยนตร์สั้นให้กับนักเรียนชั้นม.2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางโรงเรียนนั่นเองค่ะสำหรับตัวจับกล้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการถ่ายทำภาพยนตร์นะคะคิดค้นโดยคุณครูบารมีนี่แหละค่ะเขาไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็ไปซื้อท่อ PVC ตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละค่ะมาใช้สำหรับประกอบเครื่องจับตัวกล้องโดยเครื่องจับตัวกล้อง1อันจะใช้เท่า PVC ขนาด4หุ่นหรือว่าครึ่งนิ้วความยาว13ซมหกตัวความยาว19ซมหนึ่งตัวความยาว4ซมสองตัวข้องออีก8ตัว3ทาง2ตัวและฝาปิด2ตัวรวมถึงใช้กาวทาเพื่อที่จะยึดระหว่างข้อต่อให้แน่นนั่นเองนะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ใช้เวลาประกอบเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะก็จะได้เครื่องจับตัวกล้องที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะก็คือขากล้องนี่แหละค่ะใช่ค่ะสวยดีด้วยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1ค่ะได้เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นระดับภาคด้วยนะคะโดยใช้เครื่องจับตัวกล้องจากท่อ PVC ที่คิดค้นขึ้นนี่แหละค่ะจนได้รับรางวัลเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองระดับภาคติดต่อกันถึง4ปีซ้อนซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะที่น่าภาคภูมิใจคือทำให้ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นการถ่ายภาพยนตร์สั้นนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนต่ำเหลือเกินค่ะตัวละไม่ถึง100บาทจะคุณภาพก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะกับการที่จะไปใช้อุปกรณ์ราคาแพงประดิษฐ์ได้เองก็ภาคภูมิใจด้วยเด็กๆเองก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชมเลยทีเดียวนะคะเป็นการต่อยอดจินตนาการที่มีอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะอาจจะดัดแปลงท่อ PVC ให้ดูสีสันสวยงามมากกว่านี้จะได้ไม่ดูออกว่าเป็นท่อ PVC ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะคงไว้ซึ่งความเป็นออริจินอลก็ได้เหมือนกันคลาสสิกดีค่ะวันนี้หมดไป